ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะทุกท่านที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานนะคะรวมทั้งท่านที่รับฟังทาง Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานค่ะเราเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะจะเป็นการไลฟ์กัน1ชั่วโมงที่จะดึงประเด็นบางเรื่องราวขึ้นมาคุยกันต้องบอกว่าคุยกันทีละประเด็นนะคะแต่ว่าถ้าใครมีคำถามก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าจะถามเข้ามาในคอมเมนต์ของไลฟ์นี้เลยก็ได้นะคะวันนี้อยากจะให้ช่วยกันแชร์ค่ะใครที่ดูไลฟ์อยู่รวมทั้งคนที่นั่งอยู่ที่นี่แต่คนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องแชร์นะคะเราเอาจิตอยู่กับตัวเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปโซเชียลเยอะแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่แล้วคุณคิดว่าหัวข้อนี้เหมาะกับเพื่อนคุณคนที่คุณรู้จักคนที่คุณรักเป็นกลุ่มเป้าหมายแชร์เลยนะคะหัวข้อวันนี้คือทุกอย่างไรไม่ให้ซึมเศร้าค่ะเพราะอัตราการมีจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทยมันโตขึ้นแบบน่าตกใจมากจริงๆนะคะอ๋อลืมแนะนำตัวพูดอยู่นานวันนี้ดิฉันชอบพกาวิริยานนท์นะคะมารับหน้าที่เป็นดีเจอาสาสมัครและเราก็จะสนทนาโดยใช้คำตอบทางพุทธนี่แหละค่ะช่วยเรื่องใจของคุณไม่ให้มันกระเถิบกลายเป็นโรคนะคะเราจะสนทนากับท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอุเมื่อวานนี้ก็อาศัยการแชร์ของผู้คนนั่นแหละที่เขาได้อานิสงส์เราจึง เรียนรู้นะคะว่าธรรมะเนี่ยอยู่เงียบๆก็คือใจของเราเงียบจากกิเลสแต่การส่งต่อธรรมะอาจจะมีอนิสงส์ต่อโลกโดยเฉพาะเวลาที่คนที่อาจจะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอาการของความรู้สึกมันกำลังลังเลไม่แน่ใจฟุ้งซ่านอยากหาอะไรเป็นเครื่องอยู่รายการธรรมะก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการนะคะเหมือนเราหายใจเข้าลึกๆลมหายใจเป็นวิหารธรรมของเราเป็นเครื่องอยู่ของเราเมื่อวานนี้มีคนดูเราเยอะเกินกว่าที่คุณแม่เข้าใจแค่เพียงหนิงเขาก็บอกให้ทุกคนยกโทรศัพท์มาแล้วก็ฟอร์เวิร์ดไปประมาณเกือบ 1,600 คนต่อขณะนะคะแต่ว่าคนเข้าถึงก็เป็นแสนอยู่แล้วแหละแต่คนดูซ้ำซึ่งขณะนี้ดูซ้ำไปหลายหมื่นและเราก็อยากลองทดลองคราวนี้ก็ทดลองเพราะว่าตอนนี้ชอบพกาวิริยานนท์ก็มีกลุ่มเขาเรียกกลุ่มแฟนคลับของตัวเองที่ทำงานอ่ะลองยกโทรศัพท์อันในศาลาคุณแม่ก็ว่าลองดูก็ได้นะคะเอาด้วยเหรอฮะเอาได้ได้เลยก็เมื่อวานเขาทำนะก็จากคนในศาลาเนี่ยแหละค่ะค่ะในจากศาลาเนี่ยจากคนดูประมาณสักครั้งหนึ่งก็ประมาณเกือบพันมันขึ้นไปประมาณ 1,500-1,600 นั่นแสดงว่าแล้วมันมีคนดูย้อนหลังโดยเฉพาะตอนบ่ายอุ๊หลังจากรายการนี้จบคุณแม่มีคนที่ดูรายการเนี่ยมาทักที่เสถียรคือหมายความว่าดูแล้วก็มาเลยใช่มั้ยมาเลยค่ะดูแล้วมาเลยค่ะแล้วก็วันนี้คุณแม่ก็จะนั่งรับอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมค่ะพอเที่ยงครึ่งคุณแม่ก็จะลงไปก็จะถือเป็นการช่วยได้เร็วภาษาของคุณแม่ก็คือช่วยได้เร็วมาจากสวป.ลาวเงี้ยมาเลยเพราะมาทำธุระในกรุงเทพเราก็เลยอยากให้ลักษณะของคำว่าบ้านของคนทุกคนเนี่ยมันแปลว่าเป็นที่พึ่งของคนทุกคนได้แม้กระทั่งการแชร์การเขาเรียกอะไรนะการส่งต่อใช่ไหมสิ่งนี้นะคะเอาอู้ลองแชร์เข้าไปในของอู้แล้วเราลองดูคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ให้ลองดูสถิตินะคะนายอาจจะให้สถิติได้ดีเราจะพูดกันถึงเรื่องว่าเฮ้ยอยู่ยังไงอย่างทุกข์แล้วไม่ต้องฆ่าตัวตายอ่ะค่ะทุกข์แล้วยังไงไม่ซึมอ่ะย้ำนะคะย้ำช่วยกันหน่อยเพราะว่าคนที่มีความทุกข์เนี่ยดิฉันว่าทุกคนมีความทุกข์นะคะแต่เลเวลระดับของการจมอยู่ในความทุกข์ไม่เหมือนกันอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องอะไรมันโดนใจเราแค่ไหนแล้วณช่วงเวลานั้นเรามีความเข้มแข็งอยู่ในใจเป็นทุนเดิมแค่ไหนถ้าทุนมันน้อยแล้วเรื่องมันแรงหักลบลบนี่แล้วติดลบนะคะพอติดลบปุ๊บซึมนานประเด็นคือถ้าเราทุกข์นานเราอาจจะเข้าสู่ภาวะของโรคนั่นก็คือโรคซึมเศร้างั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้ทางธรรมคือนิดนึงค่ะบางคนบอกว่าพูดเรื่องโรคซึมเศร้าต้องเป็นหมอขอบอกนะคะว่าชีวิตคนเรามันเป็นร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสภาพแวดล้อม
องค์ประกอบ4อันเนี้ยรวมกันคือสุขภาพคือ healthเป็น definition ขององค์การอนามัยโลกเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงโรคมันไม่ได้มาจากอย่างอื่นนะคะโรคมันมาจากการเสียสมดุลของ4องค์ประกอบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความทุกข์ที่ใจสิ่งนั้นสามารถไปปรากฏเป็นโรคซึมเศร้าได้งั้นคุณแม่ลองคลี่ให้ฟังก่อนดีกว่าค่ะถ้าใช้อริยสัจ4มองเรื่องนี้มองว่าทุกข์คืออะไรทุกข์แบบไหนแล้วมันจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงคะคือเวลาที่เรามองเห็นตัวเราเองถูกปฏิเสธไม่ได้หรือเราต้องสูญเสียหรือเราต้องจากพรากในเวลาที่เราคิดว่ามันยังไม่ควรอ่ะฟังก่อนนะทุกคนเจอหมดใช่ไหมเจอเรื่องสภาพของการมีความรักก็มีการจากพรากมีสมหวังก็มีผิดหวังมีได้มีเสียมีได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อันนี้คือโลกกระทำธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนต้องเจออันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมลูกถ้าเข้าใจก็อาสาธุเข้าใจใช่ไหมอาสาธุคือถ้าเราเข้าใจว่าอันเนี้ยมันคือโลกกระทำทีนี้ในอริยสัจ4ก็คือกิจต่อสิ่งนี้แหละกิจก็คือการกระทำของเราเช่นทุกเนี่ยเรามีกิจต่อทุกคือต้องรู้ทันทุกกำหนดรู้ในทุกรู้ว่ามันมีการจากพรากรู้ว่ามันมีการถูกปฏิเสธมันรู้ว่าเราวันนึงอาจจะมีใครเดินจากเราไปอาจจะมีคนที่เรารักตายจากเราไปอาจจะมีคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะไม่โกหกเราและเขาเกิดโกหกเรานึกภาพออกไหมคะว่ามันจะเจอสิ่งเหล่านี้ที่นี่สิ่งเหล่านี้กิจต่อสิ่งเหล่านี้ต้องทำอะไรคือต้องรู้มันอย่าปฏิเสธมันพอเข้าใจมั้ยโอ้โหคือคนจำนวนมากปฏิเสธแค่นี้ก็กระจ่างขึ้นมาสเต็ปนึงแล้วนะคะว่าปัญหาเกิดเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีปัญหาเราไม่รู้ว่าความทุกข์นี้มันกำลังบีบหัวใจเราแต่เรามีอยู่ในใจว่าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันไปได้แล้วมันต้องไม่เป็นอย่างนี้เขาต้องกลับมาสี่นู่นนี่นั่นเงี้ยค่ะนั่นแหละการฟูมฟายอย่างเงี้ยไม่ได้ทำกิจต่ออริยสัจ4โดยเฉพาะกิจต่อทุกข์เราพยายามพูดกันว่ามันมีเทคนิคปฏิบัติที่มันใช้กันมาตั้งแต่โบราณสมัยพุทธกาลก็คือให้อยู่กับวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตคือลมหายใจเวลาที่ทุกข์เนี่ยอย่าลืมลมหายใจเพราะลมหายใจคือชีวิตบางคนคิดปิดลมหายใจเลยคิดตายเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจแห่งสติเราจะประคับประคองความรู้ตัวทั่วพร้อมต่อการเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์หรือการจากพรากอย่างสง่างามได้เวลาที่เราเห็นว่าตัวเราอยู่ได้อย่างน้อยก็ขณะนั้นเนี่ยความจริงมันปรากฏว่ามันมีการจากพรากแต่ว่าเรามีเครื่องอยู่คือลมหายใจแห่งสติเรามองการจากพรากยังไงคราวนี้มันจะไปเป็นกิจต่อสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ทวนนะคะอันดับแรกเลยคือรู้ก่อนว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วรู้ก่อนว่าเราทุกข์นะคะพอคำว่ารู้นี่จะทำให้เราไม่หนีไม่ปฏิเสธถูกไหมคะมันเริ่มกลับมารู้ตัว2คือสมุทัยกิจต่อสมุทัยคือย้ำอีกทีที่ค่ะกิจต่อสมุทัยเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงนึกภาพอ่อนเวลาคนซึมเนี่ยจะคิดซ้ำๆจริงไหมค่ะแล้วมันซ้ำซากอ่ะค่ะมันไม่ซ้ำสดจริงไหมค่ะในขณะที่ลมหายใจแห่งสติเนี่ยมันซ้ำแล้วสดผลมันคือสดถ้าเล่นลมหายใจแห่งสติมันจะซ้ำแต่มันสดจริงไหมแต่ย้ำคิดย้ำทำมันซ้ำแล้วมันเป็นซากศพอันนี้เข้าใจไหมกิจต่อสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เนี่ยคือความไม่รู้เท่าทันในความซ้ำที่มันจมดิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องละวางอ๋อละวางพูดง่ายๆคือหนึ่งให้รู้ก่อนว่าตอนนี้เราทุกข์แล้วยอมรับมันจากนั้นก็คือรู้ว่าถ้าเรายังจมอยู่กับมันนะคะแย่แน่ฉะนั้นหาวิธีละวางมันค่ะหรือเปลี่ยนมันนั่นแหละเช่นสำหรับคนที่อ่อนแอเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนั้นไม่ได้คนเดียวก็อย่าอยู่คนเดียว
อยู่ในบ้านหลังเดิมที่มันเคยมีความรักกับคนคนนั้นอยู่แล้ววันหนึ่งเขาตายไปอ่ะก็ต้องออกไปอยู่เช่นไปพักผ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีพลังแห่งการฉุดช่วยอันเนี้ยคือมันต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะอย่าจมอยู่อย่าปิดประตูขังตัวเองอยู่ในสิ่งเดิมๆเราเรียกว่าเป็นการผันพลังงานโอ้โหมีคีย์เวิร์ดหลายคำเลยนะคะรู้ว่าตัวเองทุกข์อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็คืออย่าจมกับมันวิธีการที่จะไม่จมคือผันพลังงานค่ะใช่ค่ะก็หลายคนนะคะมีแม่หลายมีคนหลายคนนะที่สูญเสียเมื่อวานเนี่ยที่มาผันพลังงานคือการบวชโอ้แต่นั่นหมายความว่าสังฆะของเราต้องแข็งแรงต้องเข้าใจค่ะเช่นบางคนไปบวชแล้วไม่ได้บอกคนอื่นว่าตัวเองกินยาหรือซึมเศร้าสังฆะช่วยไม่ได้วัดช่วยไม่ได้มันไปเจอกรณีที่มันรู้สึกซ้ำหรือถูกเขาเรียกตีอะนึกออกไหมฮะมันก็ไม่ปลอดภัยงั้นเราก็จะเห็นพระหลายคนหรือแม่ชีหลายคนที่มีภาวะทางเคมีดรอปที่ตีกันอยู่ที่เป็นข่าวอะคุณแม่ขอแชร์ขอแชร์นิดนึงจ้ะอู้ทำงานกับกลุ่มหมอเยอะนะคะจ้ะมีตัวเลขเลยนะคะวันนั้นเคยไปเสวนากับกลุ่มหมอเขาบอกเลยค่ะว่าเคยทำสถิติในหมู่นักบวชจ้ะพบว่าให้พระทำแบบสอบถามนะคะมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนปกติอีกใช่ที่ศรีธัญญาเนี่ยหมอบอกเลยว่าพวกที่บวชอยู่เนี่ยแล้วปิดบังตัวเองไม่เปิดเผยเนี่ยลูกเข้ามารักษาไม่น้อยเลยนั่นตัวเราเองก็เคยเจอว่าคือเราก็เคยเจอว่าสังฆะที่มาบวชโดยที่ไม่บอกรายละเอียดเนี่ยเราช่วยไม่ทันแต่ถ้าบอกรายละเอียดกลับเป็นข้อดีเพราะเราดูแลมันมีวิธีการที่จะออกจากการย้ำคิดย้ำทำได้หรอกถึงได้บอกว่าให้ไปหาที่ที่เขาเข้าใจเราอย่าไปอยู่กับคนที่ไม่เข้าใจเราคุณแม่คะเข้าใจเราแล้วต้องถูกจะเขาเรียกฮะถูกในสไตล์ของกันและกันด้วยไหมคะใช่ใช่ไม่บังคับแต่ไม่เขาเรียกให้เวลาในการที่จะหาคุณแม่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีอาร์ตเทอราปีเยอะนะค่ะครอบครัวเลยนะบางทีต้องมาทั้งครอบครัวเลยนะพ่อแม่ก็เครียดอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังจะไปสู่ความสำเร็จเลยในฐานะของนักศึกษาที่ดีแต่เราเห็นการกรีดข้อมือล่ะแล้วเวลาที่เขากรีดข้อมือแล้วเนี่ยการกรีดข้อมือเขาเนี่ยในภาวะนั้นน่ะเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะแต่มันเป็นการปลดปล่อยของเขานี่พอมาถึงเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้การที่เราให้เขาได้มีโอกาสเปิดเผยความเศร้าของเขาออกมาแล้วมีใครสักคนหนึ่งรับฟังเขาอย่างลึกซึ้งอ่ะมันเหมือนการได้ปลดปล่อยเหมือนเขาได้เคยปลดปล่อยตัวเองแบบกรีดแขนนะคราวนี้มันได้พูดแล้วมันรู้สึกได้ระบายออกแบบเป็นการกรีดแต่มันไม่ได้เป็นการกรีดที่ร่างกายมันได้เอาออกเหมือนเขาเรียกอะไรฮะเหมือนดีท็อกซ์เอาเชื้อออกไปการเล่าให้คนอื่นฟังแล้วมีความอบอ้อมอารีของคนฟังสะท้อนกลับมามันก็ได้เอาพิษออกแล้วก็ได้กำลังเยียวยากลับมามันได้เยียวยาค่ะอันนี้ค่ะมันเป็น mindfulness care ที่เราต้องสร้างขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกมหาวิทยาลัยต้องมีมุมเหล่านี้แล้วนะโอ้หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะแล้ววัดจริงๆต้องมีค่ะวัดต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้คุณแม่คะเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์ในเสถียรธรรมสถานเสถียรธรรมสถานมีการสร้าง spiritual entertainment ขึ้นนะคะทำมุมนี้ให้เลยไม่ค่ะธรรมาสมพูดผิดนะคะสร้างธรรมาสมขึ้นแล้วคุณแม่ก็มีมุมที่ชื่อว่า mindfulness careคือจะรับเยียวยาคนที่กำลังอยู่ในภาวะที่ต้องการเพื่อนต้องการกัลยาณมิตรนะคะโดยเฉพาะทั้งครอบครัวเลยมีคนถามว่ามาได้วันไหนต้องลงทะเบียนก่อนไหมมากันกี่คนถ้าแบบมีคนแก่ด้วยจะอยู่สะดวกหรือเปล่ามีรถเข็นมาได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคือคำตอบเหล่านี้มีหมดมีรถเข็นมีคนแก่มีสมาชิกในครอบครัวเช่นอาทิตย์วันนี้หนูจำไว้ในปฏิทินเลยมันจะมีปฏิทินของเสถียรที่เขียนคำว่าจังหวะชีวิตเนี่ยค่ะวันอาทิตย์ที่2ของทุกเดือนวันเนี้ยเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยจะได้ทำเรื่องจังหวะชีวิตจะเป็นหรือไม่เป็นสอนไปก่อนเลยเข้าใจไหมลูก
และอาสาสมัครของเราเนี่ยนะคะในกลุ่มสายใยรักที่เรามีมุมที่เรามีอยู่เนี่ยในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะนัดเคสหรือใครที่แบบไม่ต้องการเปิดเผยตัวก็ไม่ต้องเปิดเผยตัวเข้าใจมั้ยอาจจะมากระซิบไม่ต้องไปเปิดเผยตัวว่าฉันมาเป็นเคสก็มากระซิบคุณแม่เราก็จัดพื้นที่นะคะสำหรับกลุ่มที่มาเดย์แคมป์คือวันนี้แหละลองดูปฏิทินซิอุวันที่9จะเห็นเขียนว่าจังหวะชีวิตทุกวันอาทิตย์ที่2อันนี้แบบให้รู้เลยนะคะทีนี้วันที่2ของวันอาทิตย์ที่2เนี่ยจังหวะชีวิตทำอะไรบ้างเช้าก็อยู่กับพวกเราอย่างเงี้ยแหละอุเราก็มีความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยอุก็ควรจะต้องบันทึกว่าอ๋ออาทิตย์เนี้ยในฐานะที่เราเคยทำงานเรื่องเหล่านี้ประเด็นที่เราคุยอย่างเงี้ยมันจะถูกส่งต่อและฟังซ้ำอันนี้ถ้าคนมาไม่ได้จริงไหมคะแล้วในขณะเดียวกันตอนบ่ายลูกเราจะมีอาสาสมัครเข้ามาปูพรมเลยค่ะทำเรื่องอย่างนี้เราเรียกว่าละลายพฤติกรรมทีนี้ถ้าทำแล้วมันเวิร์กเราต้องการเวลาที่เพิ่มเติมก็มาเลยค่ะวันเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนคราวนี้เป็น mindfulness care มาค้างลูกมาค้างเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเราค่อยๆทำให้คนมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายเข้าใจไหมอย่าปล่อยถึงตัวเองต้องไปสีธัญญาเลยเสียดายของ แล้วที่นั่นก็รับไม่ไหวแล้ว ตอนนี้คุณแม่ก็ต้องทำงานกับคนแบบคือคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมากกว่า 30% ที่ซึม แล้วสถิติมันสูงขึ้นแล้วจะมาแบบปฏิบัติธรรมแบบอาการไม่เลื้อไม่ได้มันจะมาหลับตาไปแล้วคิดว่าตัวเองจะไม่ได้เคมีมันจะดรอปดิ่งไปอันตรายค่ะงั้นทวนความจริงทวนนิดนึงนะคะมาที่เสถียรธรรมสถานเข้าโครงการคือทุกอาทิตย์ที่2ของเดือนเป็นเรื่องจังหวะชีวิตคือทำให้คุณได้เข้าใจกระบวนการเยียวยาความทุกข์ทางด้านจิตใจนะคะแล้วถ้าหากว่าจะต้องการให้ดูแลกันเยอะหน่อยก็เป็น mindfulness care ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือนนะคะรวมทั้งถ้าคุณคิดว่าเร่งด่วนมากต้องการคนรับฟังแบบตัวมาที่เสถียรธรรมมีมุมสบายใจนะคะที่จะเป็นเพื่อนในการให้การปรึกษาคำว่าให้การปรึกษาคือรับฟังนะคะหรือว่าถ้ามาไม่ได้ใช้ออนไลน์ได้ไหมคะคุณแม่ได้ใช้ได้อ่ะอู้ลองบอกซิว่าดีแชทของอู้ทำอะไรเห็นไหมคะเขามีวิธีการเลยอ่ะคือถ้ามาไม่ได้เราก็เก็บลูกค้าให้หมดนะคะให้บริการกันทุกรูปแบบเราไม่อยากให้ฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเป็นคลุกรรมกรุณาอย่าทำคุณแม่ขอบิณฑบาตขอชีวิตไว้ก่อนอย่าทำเดินออกมาค่ะจะมีคนที่เป็นเพื่อนคุณค่ะค่ะถ้าออกมาไม่ไหวยังจมอยู่ในเตียงเนี่ยนะคะคุณมีไลน์ใช่ไหมคะเล่นไลน์กันทุกวันเลยใช่ไหมคะคุณก็แอดเข้าไปเลยนะคะไลน์แอดดีแชทอันนี้เลยค่ะLINE @dchat นะคะเป็นการให้การปรึกษาผ่านทางการแชททาง LINE free of charge นะคะโดยอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เรียนจบจากปริญญาโทหลักสูตรสาวิกาศิขาลัยจบพุทธศาสนาแล้วเคยฝึกเรื่องของpeer counseling เป็นจิตปรึกษาเชิงพุทธนะคะกับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นอาสาสมัครคนนอกแต่ผ่านกระบวนการอบรมเบื้องต้นของเราก็อย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถเป็นเพื่อนรับฟังคุณได้และถ้าบางคนที่สามารถใช้การฟังเนี่ยจนมีสติคุณก็จะออกจากมันได้เองอะค่ะค่ะคือเรามาลือดูว่าเวลาที่พวกเรามีอุปนิสัยตามส่งมาที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเราจะให้คนใช้เทคนิคเดียววิธีเดียวกับคนที่มีความไม่เหมือนกันไม่ได้สังเกตไหมว่าเสถียรเวลาสร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมมันมีที่ที่ให้เรานั่งสงบสังเกตไหมลูกนะคะนี่คือบรรยากาศที่ไว้เพื่อการเยียวยาแล้วนะลูกเราไม่ได้สวยเวอร์ให้คนมาถ่ายรูปแต่เราให้นั่งอยู่กับมอสที่มันเปิดใบออกมาแล้วให้โอโซนอย่างน้อยหายใจเข้าลึกๆเก็บออกซิเจนไว้พ่นออกสัก 2-3 อึดใจเราจะเริ่มสึกสบายขึ้นเราจะมองคนอื่นอย่างไม่ตีความได้ง่ายขึ้นเราจะไม่ย้ำคิดย้ำทำว่าเราถูกกระทำความรุนแรงไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุสิ่งหนึ่งที่เราต้องรักตัวเองให้เป็นคือทุกอย่างจบแล้วแต่ที่เรากำลังทุกข์อยู่เนี่ยเราชกตัวเองอยู่
เราจมเข้าใจไหมลูกแล้วถ้าใครรู้ตัวอย่าอายลูกเดินมาหาคุณแม่เลยคุณแม่ยินดีรับใช้เลยนะให้คิดว่าคุณแม่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้แล้วทุกอย่างไม่เป็นเรื่องที่ไปเปิดเผยหรอกยกเว้นถ้าเราคิดว่าเราเป็นกรณีศึกษาที่เราจะไม่ทำให้คนอื่นต้องเดินตามรอยเราหนูออกขึ้นมาสร้างบารมีด้วยกันหนูก็ออกมาคือทุกอย่างจะได้รับการเคารพขอพูดเรื่องนี้วันนี้อย่างรู้สึกให้กำลังใจว่าทำไมเราต้องสร้างธรรมาสมลูกทำไมเรามีนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยหลากหลายทำไมเราต้องมีที่แฉะเท้าทำไมต้องมีถ้ำเกลือหิมาลายันทำไมเราต้องมีมุมศิลปะอาร์ตเทอราปีทำไมเราต้องใช้แมนดาราทำไมเราต้องใช้เรื่องจริตหกอุ้ยทำไมต้องมีคอร์สดัดจริตจริตหกเนี่ยต้องมาดัดกันอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเรารู้ว่ามันต้องมีวิธีหนึ่งวิธีใดที่ทำให้คุณได้ตื่นขึ้นสาธุสิสาธุกับตัวเองสิลูกอย่าจมลูกถ้ามันเริ่มเอ๊ะมันไม่ค่อยสวยละโลกมันไม่ค่อยสวยละอย่าอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้มีคนแชร์แล้ว535แชร์เห็นมั้ยโอ้เนี่ยแชร์ต่ออีกนะคะคุณที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วคิดว่าเพื่อนคุณหรือญาติคุณน่าจะมีประโยชน์กับการดูคลิปนี้แชร์เลยนะคะเพราะว่าทุกการแชร์คือการทำบุญแล้วประเด็นเนี้ยน่าแชร์โอ้ประเด็นอย่างเงี้ยคุณแม่ขอบอกเลยว่าเราอยู่ในที่ที่สว่างได้อะลูกหายใจลึกๆก่อนเธอต้องยอมรับว่าเธออย่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่มืดแล้วนั่งหลับตาอยู่กับความมืดแล้วก็คิดไปปรุงไปปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาไปแล้วเธอก็กลัวสิ่งที่เธอคิดมันไม่ใช่ความจริงลูกความคิดเป็นเพียงความคิดลืมตาขึ้นลูกถึงโลกมันจะมืดเธอปักธงเลยว่าเธอไปสว่างได้พวกเราช่วยกันแล้วคุณแม่อยากรับใช้พวกเธอด้วยหัวใจโพธิสัตว์เธอไว้ใจเราได้เพียงแต่เธอกล้าเดินออกมาทุกรุ่นแหละลูกที่มีการทำคอร์สอนาปานสติและทุกชนชั้นวรรณะเลยนะลูกที่ซึมอะเอายังลืมตายังลูกอ้าวละค่ะงั้นมาต่อนะคะคุณแม่ขาเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าถ้าใช้อริยสัจ4มองมันคือทุกสมุทัยนิโรธมรรค1ทุกรู้ก่อนว่าเรามีความทุกข์นะอย่าปฏิเสธมันนะคะยอมรับเสร็จปุ๊บกิจต่อสมุทัยคือสิ่งที่เราจะค้นหาเหตุแห่งทุกข์ก็คือหยุดซึมวางมันหยุดซึมละวางก็คืออย่าจมนะคะอย่าจมด้วยการเปลี่ยนหรือผันพลังงานผันพลังงานออกมากิจต่อนิโรธคือพ้นทุกข์เนี่ยต้องทำให้แจ้งยังไงคะเปิดไฟอ่ะต้องทำให้แจ้งคือแบบความว่าอย่างนี้อย่าหลับตาอยู่กับความเชื่อที่ผิดแล้วทำให้แจ้งคือหมายความว่าต้องพิสูจน์ว่าเราทำได้มนุษย์ทุกคนมีแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะทำเรื่องเหล่านี้ได้โอ้คุณแม่เจอคนทั้งไทยทั้งเทศเลยนะเรื่องคิดร้ายเนี่ยเช่นเคยถูกข่มขืนก็นั่งข่มขืนตัวเองอยู่นั่นแหละหรือลูกตายหรือแม่ก็ตายไปด้วยอย่างเงี้ยหรือเมียตายพ่อก็จับวิญญาณเมียเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ซึมปะพวกนี้แก้ได้หมดแล้วนะคะฉันทำให้แจ้งเนี่ยคือหมายถึงว่าให้ศรัทธาต่อตัวเองว่าเราจะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เขาเรียกว่าพ้นทุกข์ได้นิโรธะคือพ้นทุกข์ต้องทำให้แจ้งคนที่จะคิดแบบนี้ได้คือมีกำลังใจแล้วนะคะเชื่อว่าเราสามารถหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้เราจะแก้ไขมันได้ในที่สุดใช่ไหมคะก็มันทำได้อะโอ้แล้วมันทำได้อะลูกเพียงแต่เราไม่ทำอะสิ่งที่พูดเนี่ยมันทำได้อะลูกถ้ามีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงจะรู้ว่ามันทำได้ก็ตอนที่คุณแม่เป็นมะเร็งถ้าคุณแม่ไม่ยอมรับการเป็นมะเร็งคุณแม่ซึมเศร้าเลยนะแต่คุณแม่ยอมรับมันไงมะเร็งมันเป็นที่กายไงแต่ไม่ยอมจำนนที่ใจอ่ะฉันไม่ใช่คนป่วยไงมะเร็งมันจึงเป็นกุศลของคุณแม่ทันทีไม่งั้นคุณแม่ซึมเพราะคนเป็นมะเร็งหลายคนซึมที่ใจเป็นมะเร็งที่ใจอ่ะหนูเข้าใจไหมว่าคุณแม่ได้ผ่านสถานการณ์ที่ทำได้มาแล้วอ่ะแล้วทำไมเธอจะทำไม่ได้ล่ะก็มาเรียนรู้กันสิมาเรียนรู้กันสิลูกค่ะงั้นมาร์กเลยค่ะมาร์กทางออกค่ะกิจต่อมาร์กคือภาวนาลูกกิจต่อมาคือหนทางที่เป็นปัญญาศีลและสมาธิเนี่ยภาวนาไม่ใช่
แปลว่านั่งหลับตาภาวนาคือทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเช่นทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นกิจต่อทุกคือกำหนดรู้ทำแล้วใช่ไหมกิจต่อสมุทัยคือต้องละอวิชชากิจต่อนิโรธคือทำให้แจ้งด้วยมรรคภาวนาคือมีปัญญาศีลและสมาธิมีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองเห็นไหมไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่ย้ำคิดย้ำทำนี่คือมรรคภาวนานะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเพราะนั้นกิจต่อมรรคเนี่ยต้องทำให้เรารู้สึกได้ว่าตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาในทุกๆเช้าต้องทำกุศลที่เป็นกุศลภาวนามีเจตนาที่เป็นกุศลมีกุศลและเจตนาในการที่จะตื่นขึ้นมาในทุกเช้าเนี่ยอย่างคนที่มีคุณแม่ใช้คำว่าภาวนาคือมีความรักดีกว่าเนาะมีเมตตาภาวนาเงี้ยมันเห็นเป็นภาพไหมจะอธิบายยังไงดีคือมีเมตตาภาวนาคือให้อภัยตัวเองคนที่ไม่ให้อภัยตัวเองไม่ออกจากความซึมเศร้าได้มีเมตตาภาวนา มีกรุณาคือให้อภัยอย่างลึกซึ้งเริ่มสตาร์ทจากตัวเองก่อนต้องมีอภัยทานกับตัวเองอภัยต่อพ่อแม่พี่น้องที่เราเคยคิดว่าเขาเลี้ยงดูเรามาไม่ดีอ่ะเพราะบางคนเนี่ยมีเนกาทีฟกับแม่ว่าแม่รักลูกไม่เท่ากันแม่ไม่ทำให้เราได้มีโอกาสเหมือนแม่คนอื่นอันเนี้ยเสถียรธรรมสถานถึงได้ต้องขอขมาแม่ไงคือแม่ให้ชีวิตบางทีแม่ก็ไม่รู้หรอกลูกว่าความรักของแม่ที่ยัดเยียดเราพยายามบังคับเราพยายามที่จะให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเราทุกข์หนูเข้าใจไหมคือเสถียรมีทั้งหมดเลยที่พูดนี่ทำหมดเลยอย่างเมื่อวานนี้ทุกคนเข้าไปขอขมาแม่ก่อนเลยนะให้อภัยตัวเองขอขมาแม่อันนี้เป็นมรรคภาวนาหาวิธีการแล้วตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นเป็นเรื่องของสมาธิให้มีความบริสุทธิ์ตั้งใจที่จะรักษากุศลนี้ให้ยั่งยืนเวลาที่เรารักษากุศลให้ยั่งยืนอกุศลเข้าได้ไหมอุไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมลูกเนี่ยคือการภาวนาที่ไม่ได้พูดเรื่องนั่งหลับตาแล้วเห็นไหมลูกค่ะไปยืนรดน้ำต้นไม้มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ขอบคุณต้นไม้ที่มันให้ออกซิเจนเราเนี่ยเป็นมรรคภาวนาทั้งสิ้นเลยเด้อกระบวนการโลกสวยทุกชนิดค่ะคุณกรุณาเป็นนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมันจะมีแบบว่าเป็นเทรนด์ที่คนพูดกันอ่ะอีหล่อนอย่ามาโลกสวยแต่ดิฉันว่าเราต้องโลกสวยนะฮะเราต้องมองโลกให้สวยแล้วอกุศลมันจะเข้าไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเรามองโลกขุ่นมัวเราจะสะสมพลังงานลบเต็มไปหมดเลยแต่พอเราสะสมพลังงานบวกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรามองไม่เห็นข้อด้อยนะคะเราจะใช้พลังงานบวกนี่แหละค่ะทำให้เรามองเห็นโลกตามความเป็นจริงที่มันเป็นอุจิตมันเป็นคลื่นชีวิตคือคลื่นชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงจิตก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราส่งคลื่นอะไรอะลูกหนูเข้าใจไหมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่เข้ามาวัดคลื่นสมองคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ลองใช้จิตที่มันสั่งได้เนี่ยไปบังคับสมองเครื่องมือมันบอกเลยจริงป่ะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นถ้าเล่าดิคะเป็นไงฮะอ้าวอันนี้จะทำเป็นวิจัยระยะยาวควรค่ะควรฝรั่งเขาทำมานานแล้วแต่คนไทยยังไม่ทำเป็นโปรเฟสเซอร์ชื่ออาจารย์วันเฉลิมเดี๋ยวนะคะแล้วตอนวัดตอนแรกวัดคุณแม่ทำอะไรแล้วเดี๋ยวคุณแม่สั่งจิตยังไงอยากดูวัดใช่ไหมตอนวัดเลยเอางี้คือเครื่องมือเนี่ยมันก็มาอยู่ในหัวคุณแม่นี่แหละเป็นไอ้ที่ติดเนี่ยเหรอคะสมองก็มีคลื่นใช่ไหมคะสมองแล้วคุณแม่ก็บอกกับคณะทำงานซึ่งก็เป็นด็อกเตอร์สองคนสามคนเป็นโปรเฟสเซอร์หนึ่งเป็นด็อกเตอร์สองคนซึ่งก็เป็นแฟนคลับเราขณะนี้อาจจะดูรายการเราอยู่ก็ได้นะ yeah. ขอประทานโทษที่คุณยายจำชื่อหนูไม่ได้นะแต่ว่าหมายถึงหนูแหละเป็นด็อกเตอร์สองคนก็มาเขาก็ตื่นเต้นมากแล้วก็มีคุณหมออีกคนหนึ่งมาคุณแม่ก็บอกกับท่านทั้งสี่เนี่ยว่าเดี๋ยวจะทำให้เห็นว่าจิตเกเรเป็นยังไงพูดก่อนวัดเลยโอเคแล้วท่านก็คิดเรื่องอกุศลเนี่ยเหรอคะไม่คุณแม่ก็คิดถึงหุบเขาโพธิสัตว์ว่ามันมีปัญหาอะไรที่เรากำลังทำงานอยู่พูดเรื่องงานเลยสมองพูดสั่งงานเลยแล้วก็ถ้ามีปัญหาสมองทำไงมันออกมาเลยค่ะมันออกมายังไงคะมันก็ตุ้ง
กราฟเหรอคะเออมันก็ลงมาเลยตึงมันวัดคลื่นอะไรคะเป็นแบบคลื่นอะไรเดต้าเบต้าของเขาอ่ะนะคะมันมีคลื่นอยู่4คลื่นเดี๋ยวให้เข้ามาเพราะเขาจะมาทําเรื่องนี้แล้วนะเราจะมีคน100คนซึ่งก็รับสมัครแถวๆนี้แหละแล้วคุณแม่ก็คือจริงๆแล้วคุณแม่สั่งจิตได้คุณแม่ก็มองปัญหาอย่างเป็นตัณหาไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีมันก็ดิ่งลงมาเลยแล้วพอคุณแม่มองปัญหาอย่างเป็นปัญญามันปึ้งขึ้นเลยปัญหาเหมือนกันเลยคุณแม่บอกเขาก่อนไหมคะว่าเอาล่ะตอนนี้จะเปลี่ยนจิตแล้วนะไม่คุณแม่ต้องอยู่กับสมาธิกับคุณแม่ต้องสั่งคุณแม่ต้องเอาจิตสั่งสมองและให้เขาดูจอแต่คุณแม่บอกเขาก่อนว่าคุณแม่จะทำอะไรค่ะมันเห็นในจอเห็นอย่างนั้นเลยคิดว่ามีในจอตกใจป้าในจอคือในจอคือเวลาที่มันทำงานเนี่ยขึ้นสมองจริงด้วยไม่หูว้าวดิฉันตื่นเต้นคุณคะคุณจะเห็นเลยว่าคลื่นโลกสวยเป็นไงนะคะแล้วก็ไอ้คลื่นจมเนี่ยค่ะคลื่นความทุกข์เนี่ยอ๋อใช้เครื่องนี้แบบฝรั่งเลยอ่ะแล้วมาลิเนี่ยเขาเป็นแม่ชีน้อยนะคุณแม่เอาแม่ชีโตก่อนทำแล้วเอาแม่ชีน้อยขึ้นไปอีกคนหนึ่งทำโดยไม่บอกอะไรเด็กเลยนะเพียงแต่บอกว่านึกถึงดังดอกไม้บานไว้นะลูกอย่างเงี้ยแล้วแบบไหนคือกราฟดีกราฟไม่ดีคะเนี่ยเธอดูก่อนนะเดี๋ยวจะมีวิชานี้สอนให้แต่ว่าสรุปผลคืองี้โอ้ค่ะโปรเฟสเซอร์ตื่นเต้นกับเสถียรมากเลยว่าทำไมไม่ฉีดเด็กไม่ฉีดผู้ใหญ่ที่เนี่ยเวลาเริ่มเข้ามาซึ่งที่อื่นไม่มีก็คือเนี่ยไอ้คลื่นอัลฟามันสูงมากเลยเพราะสิ่งแวดล้อมที่นี่มันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมล่ะเห็นไหมแล้วมันต้องออกมาหาพลังงานที่มีสิ่งแวดล้อมอันนี้ไม่ใช่โลกสวยความจริง ไปหาที่ดีๆอยู่ เพราะฉะนั้นกี่คนวัดไม่ว่าจะ4คนวัด4คนเลยนะคะทุกคนจะมาด้วยเขาบอกเขาไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเพราะสิ่งแวดล้อมที่นี่มันดีคุณแม่ค่ะอัลฟามันฟึดขึ้นไปเลยนอกจากจิตดีแล้วเนี่ยต้นไม้ด้วยค่ะต้นไม้จะให้คลื่นคือไม่ใช่ต้นไม้อย่างเดียวต้นไม้ธรรมชาติภูเขาอะไรเวลาเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแค่เราเดินเข้าไปเราก็สบายใจแล้วอะค่ะเพราะไอ้คลื่นของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นคลื่นของความสงบแล้วมันก็จะจูงให้จิตเราไปสู่ความสงบได้เพราะฉะนั้นต้องแสวงหาที่อยู่ที่ดีที่คุณแม่บอกนะคะใช่เพราะฉะนั้นเมื่อวิทยาศาสตร์มันมายืนยันการทำงานของจิตกับสมองได้แล้วเธอจะไปจมปักหลับตาอยู่กับความไม่รู้ทำไมล่ะลูกออกมาสิออกมาค่ะผันพลังงานของเราให้มันดีขึ้นแล้วก็มีความสุขล่าเริงที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คนดีฟังไว้นะการฆ่าตัวตายจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มันเป็นทางตันเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวตายหรือการอยู่กับตัวเองอย่างลงลึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีเมตตาภาวนากับตัวเองหรอกอาจจะยากหน่อยงั้นถามนะคะไม่ได้อยากจะลงลึกแต่ตะกายขึ้นมาไม่ได้ค่ะท่านก็นี่ไงมันอาจจะยากหน่อยก็ออกมาหากันสิก็นี่ไงมาสิออกมาสู่ที่ที่มันมีนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยที่มากขึ้นคุณแม่ก็เลยจะบอกว่าเราเข้าใจว่าคนที่ขึ้นมาไม่ได้กำลังจมอยู่ในก้อนความอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวแล้วไม่ใช่ความผิดใช่ไหมคะที่เราขึ้นมาไม่ได้อะค่ะไม่เป็นความผิดค่ะมันเป็นความอ่อนแอบางช่วงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่เหนื่อยแต่เราเนี่ยสนุกได้เอาแค่คิดอย่างนี้ดีกว่ารักตัวเองไม่เป็นมาหาคนรักที่รักเราเป็นก็ได้บางทีมันรักตัวเองไม่เป็นอ่ะคนกลุ่มนั้นจะรักตัวเองไม่เป็นแล้วก็จะโทษตัวเองอยู่งั้นมาให้กอดมาเงี้ยค่ะพอเข้าใจไหมคะว่าถ้ายังหาใครรักตัวเองไม่ได้เพราะไปคิดแต่แล้วว่าไม่มีเนี่ยลองเดินมาเสถียรดีไหมโหคุณแม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวบ่ายนี้ลูกค้าเพียบนะคะไม่บ่ายนี้ยังมาทันไหมคะท่านไม่คุณแม่สงสารน่ะท่านขาบ่ายนี้มาทันไหมมาทันมีคนบอกว่าหน้ามาจังเลยมาเลยมาตอนเนี้ยมากินข้าวเอาพ่อแม่มาด้วยมาเพราะว่ามันต้องทำงานกับ family เพราะเดี๋ยวกลับไปมันต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมไงเผื่อพ่อแม่จะเข้าใจมากขึ้นแล้วใครที่กินยาอย่าเพิ่งหยุดยานะการหยุดยาทีเวลาสตาร์ทใหม่มันสตาร์ทยากกินยาต้องกินอยู่นะลูกแต่ว่ามันจะกินน้อยลงเองอะถ้าความสุขเรามากขึ้นย้ำนะคะถ้าถึงขั้นมีอาการซึมเศร้าแล้วพบแพทย์แล้วแพทย์ให้กินยาคนไข้ชอบหยุดยาเองด้วยเหตุผลสารพัดเลย
นั่นคือการกระทำที่อันตรายที่สุดถ้าจะหยุดยาต้องไปปรึกษาหมอค่ะนี่บางทีนะพอบอกมาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องกินยาโอโทลูกนี่และไอ้ที่ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไม่เป็นด้วยก็ดิ่งไปเลยมีคนถามว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะหายไหมคุณแม่บอกไม่หายถ้าทำไม่ถูกวิธีแต่ถ้าถามว่าธรรมะช่วยได้ไหมช่วยได้ถ้าทำถูกวิธีเห็นไหมคะก็บอกเคลียร์ทุกอย่างเลยนะนั่นรู้เองเองคิดเองเนี้ยมันก็น่าสงสารน่ะเพราะฉะนั้นก็มาหาเพื่อนเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดค่ะแล้วการมาปฏิบัติหรือการออกมาจากตรงนั้นมาอยู่ในหมู่มวลเนี้ยค่ะพูดง่ายๆคือเรามาสงบกันอยู่คนเดียวกับเรามาสงบเข้าเป็นคอร์สแบบเนี้ยมันได้พลังงานต่างกันมากไหมคะมันต่างกันเลยล่ะลูกคุณแม่เจอคุณผู้ชายคนหนึ่งที่ช็อกไปเลยเวลาที่หมอบอกอะไรสักอย่างเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะตายอ่ะแล้วความรักของภรรยาเนี่ยไปทุกที่เลยไปด้วยกันก็ยังนอนติดเตียงอยู่ด้วยความไม่กระฉับกระเฉง พอมาที่นี่เนี่ยแทบจะมาเป็นคนที่เยียวยาคนอื่นเลยนะที่นี่มันมีพลังงานของความสุขเยอะพอมันเห็นความสุขเท่านั้นแหละมันไม่ไปขอโทษนะล่ำไรลำพันสะอึกสะอื้นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองก็ช็อกอ่ะมันช็อกอ่ะมันถูกพยากรณ์แล้วมันช็อกอ่ะหนูเข้าใจคำว่าช็อกไหมสุดท้ายหมอบอกว่าคุณกำลังจะเป็นอย่างนี้คุณเป็นแล้วไงเหมือนคุณแม่เนี่ยพอเห็นมันกระจายอยู่หน้าจออย่างเงี้ยแล้วมีคนหนึ่งพูดว่ามันกระจายแล้วนี่เนี่ยถ้าคุณแม่ไม่แข็งแรงคุณแม่ช็อกไปเลยนะโทษนะคะมันหน้าจอนี่คือมะเร็งนะคะนี่คือคุณแม่กำลังเล่าภาพตอนที่ไปตรวจมันเห็นเลยค่ะว่ามันกระจายเต็มจอเลยหน้าท้องคุณแม่จุดเต็มเลยแล้วคุณหมอก็บอกเนี่ยมันคือทึบเนี่ยมันคือมะเร็งอ่ะและคนอีกคนนึงอ่ะเป็นพยาบาลอ่ะที่รู้อ่ะมันกระจายแล้วนี่คุณแม่เนี่ยเห็นจิตคุณแม่เลยว่าถ้าคุณแม่ไม่แข็งแรงเนี่ยมันดับเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้การสื่อสารที่เราไม่ได้ระวังหรือว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการว่าเขาอยู่ในประมาณไหนเนี่ยบางทีมันไปตอกย้ำเขาหรอกแต่พูดอย่างนี้อย่าด่าพยาบาลนะคะคุณเปล่าเปล่าเปล่าคือคนสมัยนี้ไม่ได้เลยมีอะไรผิดพลาดนิดเดียวนี่ชอบจับผิดกันมากเลยค่ะเปล่าพยาบาลนั้นพี่สาวคุณแม่เขาเป็นพยาบาลเขาเห็นจอเขารู้เลยว่าไอเนี่ยมันคืออะไรสเตจไหนเพียงแต่คุณแม่เนี่ยพูดเร็วกว่าพอเขาบอกว่ากระจายคุณแม่ก็พูดเลยว่าคุณหมอคุณแม่ไม่ถามหรอกนะว่าสเตจไหนคุณหมอมีทางออกอะไรและคุณแม่มีทางออกอะไรมาแชร์กันเธอเห็นวิธีการไหมเดี๋ยวนะคะท่านกำลังบอกว่าท่านกำลังคลี่เปิดให้ดูว่าวิธีที่ท่านทำเวลาที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ใหญ่ๆทำไมคุณแม่ไม่อยากรู้ว่าสเตจไหนคะเพราะคุณแม่รู้ว่ามันจะสเตจไหนก็ตามคุณแม่ยอมรับมันได้ไงก็ไม่จําเป็นต้องไปรู้มันน่ะแล้วเข้าใจไหมว่าคนที่เขายอมรับมันได้เขาไม่ต้องไปรู้หรอกแต่เขาจะไปที่ทางออกไม่ใช่มาถามว่าแล้วทำไมฉันต้องเป็นล่ะอุ๊ยฉันปฏิบัติดีขนาดนี้ฉันกินอยู่ดีฉันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีทำไมฉันต้องเป็นอ้าวคุณแม่ทำไมจะต้องเป็นมะเร็งที่จิตล่ะมันดีก็ดีอยู่แล้วนะถ้าไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมในเสถียรตายไปแล้วคงตายไปแล้วแต่นี่ดีว่าอยู่ในเสถียรและอยู่ในงานของพระพุทธเจ้าด้วยอยู่ในงานที่กตัญญูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยนะตอนนั้นน่ะอุ๊ยมันเป็นบุญขนาดไหนแล้วที่คุณแม่เนี่ยมีเครื่องอยู่ของจิตคืองานที่รู้จักที่จะเอาโลกในใจของคุณแม่รอดได้ด้วยกตัญญูเพราะตอนนั้นมันกำลังทำธรรมาสมถ้าคุณแม่เป็นคนขอโทษนะเป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐินะคุณแม่คงโทษแล้วว่าเนี่ยก็เพราะฉันต้องสร้างไอ้โรงพยาบาลธรรมาสมเนี่ยฉันถึงได้เป็นอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่มีอคติกับสิ่งที่คุณแม่ทำเลยนะลูกคุณแม่กลับดึงตัวเองขึ้นมาแล้วบอกว่าเนี่ยนะอันนี้โลกสวยหรือเปล่าหรือความจริงเธอดูนี่นะถ้าไม่มีเครื่องอยู่ของการทำ mindfulness hospital เนี่ยป่านเนี่ยคุณแม่จมไปแล้วคุณแม่ไม่ลุกขึ้นมาได้ขนาดนี้หรอกนี่ดีว่าคุณแม่มีงานที่มีค่าต่อชีวิตของคุณแม่แม่จึงลุกขึ้นมาเจอคีย์เวิร์ดหลายๆคำในโมเมนต์ที่เราเจอกับสึนามิความทุกข์อะค่ะมันแบบกระแทกเข้ามาเนี่ยค่ะท่านกำลังบอกว่าท่านพลิกจิตมองหาทางออกมากกว่าการเอาพลังงานไปค้นหาว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถูกไหมคะคุณแม่ไม่กลับไปดูว่าอะไรเป็นสาเหตุคุณแม่จบ
แล้วคุณแม่ไม่จมในปัจจุบันแล้วแก้ไขลงทุนใหม่ในปัจจุบันเพื่ออนาคตไม่ต้องแก้ตัวก็รอดมานี่ไงโอ้ดูจับประเด็นได้แล้วค่ะถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราบอกว่าทำไมถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นจิตย้อนไปอดีตค่ะแต่ถ้าเรายอมรับจิตยังอยู่กับปัจจุบันแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตจะดีถูกไหมคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะคือการปฏิบัติธรรมโอ้โหคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเป็นกุศลนี่ไงคะอนุโมทนาค่ะท่านแต่หนูทำไม่ได้หรอกอ้าวเป็นหนูก็จมน้ำตาแตกอยู่หน้าจอหน้าหมอเนี่ยค่ะแต่เวลาอุจมอุบางครั้งอุมีปัญญายังเดินมาหาคุณแม่นะหนูจมไม่เกินอาทิตย์ค่ะอหนูจะมีเวลาค่อนข้างสั้นแต่พูดให้ฟังว่าโหมันต้องฝึกขนาดไหนคะเนี่ยถึงจะไม่จมเลยดิฉันยังมีจมบ้างนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ถ้าเจอแบบนั้นก็ไปเหมือนกันนะคุณตายเหมือนกันใช่มั้ยตายหน้าจอเหมือนกันงั้นคุณแม่อธิบายว่าถ้ามันจมไปแล้วจะลุกขึ้นมาจากหลุมได้เร็วที่สุดต้องทําไงฮะเอาที่แบบง่ายๆที่สุดเลยนะไปยืนอยู่หน้ากระจกหาข้อดีของตัวเองให้เจอยิ้มสักจึ๊ดนึงเห็นว่าตัวเองสวยขึ้นก็ได้อะคือถ้าหาข้อดีของตัวเองไม่เจอเลยมันจะไปไหนอะลูกนึกออกไหมฮะเวลาใครมาอยู่ข้างหน้าคุณแม่แค่บอกว่าเอ้ยเธอนี่เวลายิ้มแล้วแบบโลกมันสว่างเลยนะโอ้มันยิ้มเลยก็ว่าเรามันคุยกับเรามันยิ้มอะเหมือนบ้ายอป่ะคะไม่บ้ายอ เพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้ต้องการคนยอมันต้องการความจริงค่ะแล้วเวลาที่มันยิ้มขึ้นมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวสักแป๊บเดี๋ยวตามันก็จะตกไปอีกตึ้งตามันจะตกไปอีกคุณแม่ก็สะกิดจอมอีกแล้วมันก็จะดีดขึ้นมาทีนึงแต่ต้องมีเพื่อนไงทีนี้เวลาที่เรายังหาใครไม่ได้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคืออย่าไปนอนอยู่ที่บนเตียงแล้วขึงตัวเองเอาไว้ลุกขึ้นมาลูกเข้าไปดูว่าแง่งามของเราในความเป็นจริงนะไม่ใช่คิดบวกนะความเป็นจริงนะอ่ะกินอะไรอร่อยอร่อยคนเดียวไม่ได้แล้วส่งให้คนอื่นกินด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นกุศลหมดแหละส่งให้คนอื่นกินด้วยนึกถึงการให้ไหมคนที่คิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้คนอื่นไม่ค่อยเป็นแต่มันรอว่าใครจะให้เราแล้วถ้าไม่ให้มันจะตายเพราะนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนเลยเรารู้ทางมันนี่จิตที่คิดจะให้นั้นเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักฉันมาที่เนี่ยน่ะอยู่บ้านนอนจมไม่กวาดอยู่ที่นี่มันไม่กวาดไม่ได้ไงทุกคนทําหมดตั้งแต่เจ้าสํานักมันก็กวาดเพราะกวาดพลังงานพลังงานของกุศลมันก็มาไงขอโทษนะสารสุขมันก็หลั่งไงไอ้ที่เคมีมันดรอปมันจะจมไปมันก็ไม่จมเพราะสารสุขมันหลั่งมันก็ค่อยๆบาลานซ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะที่นี่มันกวาดบ้านเป็นการภาวนาเยอะแยะถูบ้านเอ็กซ์ไซส์คีย์เวิร์ดอีกอันนะคะอย่านอนเน่าอยู่บนเตียงต้องลุกขึ้นมาถูกไหมคะเวลาคนมีความทุกข์เศร้าใจจนไปถึงจุดซึมเศร้าเนี่ยจะแบบกล้ามเนื้อฝ่อค่ะนอนอยู่บนเตียงนอนเมื่อมองหรือนอนไถโทรศัพท์ไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นทรายแล้วใช่ไหมคะคุณแม่กำลังจะบอกว่าไอ้โทรศัพท์เนี่ยแล้วเวลาที่เราสไลด์ไปเรื่อยๆมันจะไปอยู่เรื่องที่มันจมๆอ่ะแล้วมันไปเห็นความรุนแรงแล้วมันเรียนรู้เลยมันไปด้วยเลยอ่ะมันเรียนแบบแล้วฟึดตายไปด้วยเลยไม่ได้ต้องหาความเป็นกัลยาณมิตรของสิ่งแวดล้อมให้เจอค่ะไอ้โทรศัพท์มือถือมันไม่ได้ช่วยอะไรเราหรอกค่ะเธอลองดูสิจิตเธออยู่ในลูปไหนเธอก็จะไปหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในลูปนั้นแหละเพราะคลื่นในนี้มันดึงดูดกันค่ะอย่าจมคําว่าอย่าจมคืออย่านอนเน่าค่ะจ้ะถ้านอนเน่าแล้วเนี่ยต้องฮึดขึ้นมาใช่มั้ยคะจ้ะแล้วคีย์ที่จะทําให้เราหลุดออกได้เนี่ยคือผันพลังงานเป็นการช่วยคนอื่นการให้หรือการช่วยเหลือผู้อื่นมันเป็นพลังงานบวกที่จะช่วยเยียวยาเราได้จริงๆเนี่ยแค่ลุกมาเสถียรเนี่ยคุณแม่ก็ชมแล้วนะบางทีคุณแม่นั่งอยู่ข้างหน้าคุณแม่อยู่ OPD เลยอ่ะคุณแม่ก็บอกขอบใจนะที่คิดถึงแม่ผมก็พยายามดู YouTube ล่ะครับแล้วมันเป็นยังไงเราก็คุยไงแล้วเราก็ส่งต่อเพราะเราก็ทำงานเป็นทีมอ่ะจริงๆวันนี้ถ้าใครอยู่บ้านแล้วไม่เห็นประโยชน์เนี่ยมาทำงานศิลปะด้วยกันเดี๋ยวเนี่ยอาสาสมัครที่เคยผ่านเรื่องเหล่านี้เต็มไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วเนี่ยเสถียรสวยนะงามมะเสถียรงามมะมาแล้วรู้สึกสบายใจไหมลูกเอาเร็วโฆษณาโฆษณาเร็วทำมาโฆษณาก่อนจ้าเอ๋บายบายเดี๋ยวก็จบแล้วจ้าเอ๋บายบายนี่ไงถึงได้มีแบบท่านคะแชร์ไป 1,000 แล้วค่ะเห็นมั้ยอุสาธุเห็นมั้ยว่ามันต้องช่วยคนสาธุสาธุสาธุแชร์อีกค่ะคุณแชร์อีกแชร์อีกแชร์อีก
คือจริงๆนะคุณแม่อยากจะบอกว่าเราเคยมีแผลเป็นลูกแต่แผลเป็นเนี่ยถ้าไม่กรีดซ้ำมันไม่เจ็บลูกมันก็แค่แผลเป็นแล้วแผลเป็นเนี่ยนะมันเป็นครูที่จะทำให้เราระมัดระวังอย่าทำอีกขอบคุณแผลเป็นมันดีไหมลูกไม่ต้องไปอายหรอกว่าทำไมตัวเองมีแผลเป็นกรีดไปแล้วใช่ไหมกรีดไปแล้วเนี่ยนะบางทีคุณยายกอดเนี่ยนะมันก็ไม่ได้บอกแล้วนะแต่แม่น่ะร้องไห้ไปแล้วแม่พามาอีลูกก็ยังแบบตาขวางๆมาๆๆๆมายายก็เรียกมากอดกอดก็เห็นเราเห็นน่ะเรารู้อ่ะเราก็บอกว่านะรักตัวเองไม่เป็นใช่มั้ยเอามาจะสอนให้รักใหม่อย่างเงี้ยคือจริงๆหนูเข้าใจมั้ยว่าไอ้ที่กรีดไปมันก็แผลเป็นแต่ว่าถ้ากรีดซ้ำอ่ะถ้ากรีดซ้ำอ่ะขอโทษเราอาจจะมีเวลาที่จะเหลือให้เป็นอย่างเงี้ยอีกน้อยลงคุณแม่อยากให้พวกเรารู้สึกได้อย่างหนึ่งนะว่าถ้าใครไม่รักเราหรือเรามองไปที่ไหนเราก็ยังรักตัวเองไม่ได้มานั่งใต้ต้นไม้นี่หายใจเข้าของเราเนี่ยคือออกซิเจนที่ต้นไม้รักเราเธอจงคืนคาร์บอนไดออกไซด์แบบกตัญญูต้นไม้หน่อยได้ไหมเอาความรักของเธอออกมากับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะต้นไม้ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์จากเธอเธอให้ได้แล้วแค่หายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปด้วยความกตัญญูรู้คุณแล้วคืนคาร์บอนไดออกไซด์อย่างรักคนอื่นหน่อยรักต้นไม้ก็ได้เธอคงไม่ระแวงต้นไม้หรอกมันอาจจะระแวงกับทุกคนแหละแต่ว่าลมหายใจเข้าที่เป็นความรักของต้นไม้ลมหายใจออกที่เป็นความรักของเธอที่มีต่อต้นไม้ฉันกับต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันโอ้โหฉันกับต้นไม้ผูกพันเป็นเพื่อนกันมานานที่นี่ทำงานอันนี้มีเพลงนะคะมีเพลงเดี๋ยวต้องเปิดตอนท้ายอ่ะแบ็กสเตจเตรียมหาไว้เพลงนี้เดี๋ยวเปิดตอนท้ายนะคะคุณแม่คะดูนาฬิกาละเวลาเหลือนิดเดียวงั้นเข้าช่วงคำถามกันก่อนดีกว่านะคะงั้นส่งมาเลยนะคะใครสงสัยเราถามกันได้เลยในช่วงนี้นะคะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีคำถามเข้ามาประปรายนะคะขอโยนเข้าคำถามช่วงแรกเลยดีกว่านะคะมีคนถามมาค่ะขออนุญาตดิฉันเริ่มมีปัญหาในการใช้อุปกรณ์ไม่คุ้นมือนะคะต้องอยู่กับคนที่อยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวทำอย่างไรดีคะพูดกันไม่ได้เลยค่ะเวลาที่เราอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวแล้วเราคิดว่าเขาเห็นแก่ตัวบางทีเราก็เห็นแก่ตัวด้วยเราจะเห็นเขาในมุมมองเดียวฟังนะลูกเราก็จะมีลูปของการคิดของเราที่มองไปที่คนคนนั้นในมุมมองของเราเดียวเอาใหม่ถอยออกมาถอยออกมาก่อนอย่าเพิ่งมองเขาอย่าเพิ่งตัดสินเขาอย่าคิดว่าเขาเห็นแก่ตัวให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีเหมือนความกรุณาลึกซึ้งมากหาให้ได้ว่าเรื่องอะไรที่คนคนนี้เห็นแก่ตัวแล้วให้อภัยไม่ได้คุณหามาก่อนว่าอะไรที่คุณให้อภัยได้คุณให้คะแนนไว้ซึ่งคุณแม่มีคนหนึ่งคนที่คุณแม่รู้สึกไอ้เนี่ยเกลียดจังเลยอ่ะมันเห็นแก่ตัวนี่ยิ่งอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวแล้วเกลียดเนี่ยเราก็คือเห็นแก่ตัวเข้าใจที่คุณแม่พูดไหมลูกยักหน้าเร็วเข้าใจไหมโอเคเพราะฉะนั้นวิธีการคิดคืออย่างนี้มองเข้าไปหาให้ได้ว่ามันมีอะไรที่เขาเห็นว่าเราเห็นว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวเปลี่ยนแว่นขยายใหม่หาความไม่เห็นแก่ตัวเฮ้ยเขาก็ยังนิ่งเป็นเขาเถียงน้อยลงเขาก็พยายามให้แล้วแหละแต่เขาให้ได้เท่านี้เพราะเขามีเท่านี้เขายิ้มมากขึ้นหนูเข้าใจเปล่าว่าเราพยายามเปลี่ยนแว่นก่อนไอ้แว่นที่จับผิดเอาออกไปเอาแว่นที่จับถูกเข้ามาใส่ก่อนลูกมันไม่น่ารักแม่ก็เห็นที่ไรก็เห็นมันแต่ดื้อดื้อดื้ออีนี่แม่ก็ซึมเศร้าไปแต่ว่าลูกมันดื้อแม่ต้องดูให้ได้ว่าเฮ้ยแต่วันนี้มันลุกขึ้นเร็วเฮ้ยวันนี้มันยกจานข้าวให้เราเฮ้ยวันนี้มันล้างจานให้เราแม่ก็จะเริ่มสดขึ้นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะงั้นอยู่กับความเห็นแก่ตัวต้องไม่เอาแว่นจับผิดใส่ถอดแว่นจับผิดออกเอาแว่นจับถูกใส่แล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าเขามีความน่ารักบางอย่างที่เราอาจจะ
ทุกข์น้อยลงแล้วอยู่กับเขาอย่างบวกกันได้เกื้อกูลกันได้แคร์แชร์เรสเปคได้ค่ะขอเสริมนะคะแว่นจับผิดกับแว่นจับถูกแว่นสองอันนี้คุณใส่แว่นอันไหนมากกว่ากันคะถ้าทุกครั้งที่คุณเข้าโซเชียลแล้วคุณโดนกระแสโซเชียลทุกวันนี้ดูดเข้าไปกลายเป็นคนที่ใส่แว่นจับผิดทุกวันนี้คนไทยค่ะคุณแม่มีความสามารถในการจับผิดคนอื่นเก่งมากโอ้อันนี้อันตรายอู้เอ้ยมันเป็นสังคมแห่งความหลงไม่ใช่เป็นสังคมแห่งความจริงแล้วตอนนี้หนูขอบอกเลยนะว่าสังคมไทยเนี่ยล้ำหน้าคนอื่นทั้งที่เราเป็นสังคมที่ดีงามนะเรากลับกลายเป็นสังคมที่ขาดการศึกษาในเรื่องการจัดวางท่าทีของจิตก่อนวิพากษ์วิจารณ์อืมโอ้โหอันนี้ต้องเป็นโครงการเลยนะคะท่านจ้ะนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะคะงั้นเริ่มก่อนเลยคุณถ้าคุณสั่งสมการใส่แว่นจับผิดในทุกขณะตั้งแต่ตื่นจนหลับคุณจะเคยชินกับสิ่งนั้นพอมีปัญหาปุ๊บเราจับถูกไม่ได้หรอกค่ะเราทำตามความชินนะคะงั้นก็เปลี่ยนแปลงความเคยชินคำถามที่2ค่ะทุกเพราะโดนนินทาทำอย่างไรคนนินทาก็ด่าให้ร้ายได้ทุกวันค่ะคือจริงๆเราอยู่กับโลกธรรมแล้วก็มีทั้งคนสรรเสริญคนนินทาคนนินทาเราก็ชิวๆถ้าเราไม่ได้เป็นนะลูกแต่ถ้าเป็นเขานินทาเราเขามีบุญคุณเพื่อให้เราหยุดทำแต่ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วเขายังพูดซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากนินทาอยู่อย่างนั้นแสดงว่าเขากำลังให้โอกาสเราได้ให้อภัยเขาอย่างลึกซึ้งใช่ไหมข้อดีทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยเราต้องให้อภัยกับคนที่ไม่รู้ที่กำลังทุกข์ที่กำลังนินทาเราขอบคุณที่เขาเตือนเราว่าเธออย่าทำในสิ่งที่คนอื่นพูดว่าเธอทำถ้าเธอแน่ใจว่าเธอไม่ได้เป็นนะจริงไหมเห็นไหมว่าอันนี้มันเป็นข้อดีหมดเลยจริงไหมลูกในวิธีคิดละแล้วก็ถ้าเขาก็ยังทำอยู่เธอก็เจริญเมตตาแผ่เมตตาปะสรุปแล้วเธออยู่ในกุศลหมดในขณะที่คนอื่นกำลังนินทาเธอเขาทุกข์อยู่คุณแม่ก็ไม่บอกว่าเขาอยู่ในอกุศลหรอกนะแต่คุณแม่ว่าเขากำลังทุกข์อยู่คนที่นั่งนินทาคนอื่นได้เคมีมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นมนุษย์สะใจไม่พูดเรื่องความดีคนอื่นแต่มันชอบพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่นแล้วบางทีมันก็มโนเอาว่าไอ้เนี่ยบางทีไม่ดีเห็นมาหาเหตุผลข้างๆคู่ๆมาส่งเสริมตัวเองว่าใช่ไหมใช่ไหมฉันรู้มากแล้วฉันรู้จริงแต่จริงๆอะรู้ผิดหมดเพราะว่าไปสารแนรู้เรื่องของคนอื่นที่ไม่ควรรู้ไงมีการปรบมือเสียงดังลั่นคำถามต่อไปขอกราบคุณแม่นะคะขอถามว่าเห็นใจตัวเองแห้งๆไม่ใสทำยังไงดีเจ้าคะโอ้นั่นแหละเก่งมากเลยที่เห็นว่าตัวเองเริ่มแห้งชีวิตมันเริ่มเหี่ยวลงเปลี่ยนที่เลยลูกเปลี่ยนสถานการณ์ในขณะนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแล้วตรงนั้นสดไปอยู่ที่ตรงนั้นถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันแห้งไปเรื่อยๆออกมาก่อนลูกอันนี้เก่งนะคะที่มองเห็นว่าตัวเองแห้งลงเนี่ยอันนี้แสดงว่าขนขวายนะอันนี้แสดงว่าดิ้นรนนะอันนี้แสดงว่าไม่ยอมจำนนเห็นไหมเป็นสัญญาณที่ดีที่เห็นใจตัวเองสาธุคุณผู้ชายถามมานะคะช่วงนี้ผมจมกับชีวิตตัวเองมากเลยครับจ้ารู้ตัวว่าจมนะจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างจบแต่ถ้ารู้ว่าจมหายใจเข้าลึกๆเลยบอกตัวเองว่าขณะเนี้ยเรากำลังกลับมารักตัวเองอย่างเริ่มต้นรีสตาร์ทอะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอย่างคนที่หาให้ได้ว่าเราเนี่ยถนัดอะไรชอบอะไรเช่นบางคนชอบจัดดอกไม้ไปหาดอกไม้ข้างทางเนี่ยเอามาจัดไว้ตรงมุมหนึ่งที่มุมไหนก็ได้ที่เรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่าดอกไม้มันแสดงความเป็นอนิจจังให้เราเห็นน่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือไปอยู่ที่ระฆังครูมันมีเนี่ยค่ะไปเชิญระฆังคลื่นของระฆังมันจะมากระทบผิวกายของเรามันก็จะตับจับน้ำเรียงโมเลกุลในตัวเราใหม่คือทุกอย่างมันเป็นคลื่นนะลูกแล้วทีเนี้ยมันคนถามเป็นผู้ชายค่ะคุณแม่ให้จัดดอกไม้ผู้จ๋าผู้ชายจัดดอกไม้สวยอยู่บ้านแม่เยอะนะก็พูดง่ายๆคืออะไรที่ชอบก็ทำหาสิ่งนั้นทำนะคะเพื่อดึงพลังงานค่ะคำถามต่อไปค่ะเรามาตัวเปล่าเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าคิดแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยสนใจสังคมถามว่านี่คิดถูกไหมคะคือจริงๆแล้วเราก็มีหน้าที่ต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อสังคมกิจของเราคือสงบเย็นเราต้องทำอันนี้กิจของเรานะคะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นเป็นกิจที่คนที่สงบเย็นเขาไม่ปฏิเสธ
งั้นหายใจเข้าสงบเย็นทำกิจของเราหายใจออกเป็นประโยชน์ถึงเราก็จะไปตัวเปล่าแต่การไปตัวเปล่าของเราได้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตให้กับพ่อแม่และบรรพชนของเราที่เราได้เป็นประโยชน์อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาทอันนี้โก้กว่าอยู่คนเดียวตายคนเดียวแคบๆการปฏิบัติที่สงบเย็นเป็นเรื่องของปัจเจกแต่การที่เป็นประโยชน์กับหมู่มนุษยชาติที่เราสามารถรับใช้ได้เป็นประโยชน์ได้อันนั้นล่ะค่ะคือบารมีของเราที่เราควรทำฉะนั้นคำว่าไม่ค่อยสนใจสังคมอยู่ที่การใช้พลังงานต่อสังคมนั้นด้วยนะคะคำถามต่อไปค่ะอยากเลิกกินยาเกี่ยวกับจิตเวชค่ะเพราะกินมา10กว่าปีแล้วค่ะคุณแม่แต่คุณหมอไม่ยอมให้หยุดทำยังไงดีคะก็จะต้องปรับยาไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปถ้ากินแล้วมันยังอยู่ในที่เดิมเราก็ยังอยู่ในภาวะของการทรงตัวคุณแม่ว่ายาก็มีอิทธิพลที่ทำให้เราไม่ดรอปลงนะคะแต่ถ้าเราจะกินยาน้อยลงเราต้องแอคทีฟในเรื่องของกุศลที่มากขึ้นมันถึงจะไปทำให้เคมีของเราไม่ดรอปลงคืออยากกินแต่ยาแต่คุณไม่ลุกขึ้นมาทำกุศลเลยอย่างเงี้ยบางคนเขาทำกุศลมากจนกระทั่งยามันลดลงไปได้เพราะว่ากุศลมันเพิ่มขึ้นเพราะกุศลเนี่ยมันเป็นคือเป็นยาด้านดีอีกด้านนึงถูกไหมคะมันเป็นมากกว่ายาเนาะค่ะมีกุศลและเจตนามันเป็นมากกว่ายาหนูเพิ่งเคยได้ยินคำอธิบายนี้นะคะมีคนพูดอยู่เรื่อยเลยกินยาอยากเลิกกินยาหนูก็กินไปเชื่อหมอนะอย่าเลิกนะเลิกมีปัญหาแต่คุณแม่ตอบว่าทำกุศลควบคู่ไปกับการกินยาจะทำให้กินยาสั้นลงนะคะพยายามต่อนะคะคุณแก้ไขปัญหายังไงดีคะคุณแม่หมดแพชชั่นในการทำงานแล้วเจ้าค่ะตอนนี้คนเปลี่ยนงานเยอะแล้วก็คนจะไม่ทำงานในวิธีการเดิมแม้แต่งานธรรมะนะลูกแม้แต่คุณแม่นะอันนี้พูดเลยคุณแม่ไม่หมดแพชชั่นในการทำงานช่วยคนอื่นเลยทำไมเพราะคุณแม่รู้ว่าอันนี้คุณแม่เอาตัวเองไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งขวางเธอเพราะคุณแม่รู้ว่าคุณแม่ตายแน่ๆแต่คุณแม่จะไม่ยอมตายทั้งเป็นคุณแม่จะต้องหาวิธีการที่จะลุกขึ้นมาแล้วอยู่กับโลกที่มันเป็นจริงในปัจจุบันที่ไม่อยู่กับโลกในอดีตเพราะฉะนั้นวิธีการของการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์มันมีแกนหลักคือมันมีมรรคภาวนาอยู่แต่มันมีเทคนิคและศิลปะในการเข้าไปทำให้เกิดการมีมรรคภาวนาได้ในวิธีการที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องออกจากงานเก่าคุณอย่ายอมจำนนที่จะเป็นคนว่างงานคุณสร้างงานขึ้นมาคุณหางานใหม่ของคุณขึ้นมาคุณพึ่งตัวเองให้ได้คุณหาให้ได้ว่าคุณชอบอะไรคุณรักอะไรคุณมีฉันทะกับอะไรคุณทำสิ่งนั้นขึ้นมาเลี้ยงตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นรับรองคุณรอดค่ะสาธุนะคะคำถามต่อไปนี้ฟังทุกคำดีๆนะคะอยากเลิกคิดว่าคนที่เรารักไม่รักเราไม่แคร์เราเลยคืออยากจะคิดได้แบบนี้จะต้องทำยังไงคะคือแค่คิดไม่ได้คือจริงๆพูดง่ายๆนะคะคนนี้กำลังจมอยู่คือเขาอ่ะน่าจะมีปัญหาความรักรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักนะคะแล้วคนคนนี้ไม่แคร์แต่แบบอยากเลิกคิดไอ้พวกอย่างเงี้ยค่ะต้องทำยังไงคือจริงๆแล้วเวลาเราอยากเลิกคิดอยากเลิกคิดอยากเลิกคิดเนี่ยความอยากเนี่ยมันเป็นอาการของจิตที่มีตัณหาไอ้คิดเป็นงานของสมองคุณแม่ก็สอนทุกครั้งเลยว่าเวลาจะคิดให้เตรียมจิตควรกับการคิดให้เป็นปัญญาคิดอย่างเป็นปัญญาอย่าคิดอย่างมีตัณหาแต่ที่นี่มันยากในการที่จะอธิบายเดี๋ยวคุณแม่ทำตัวอย่างให้ดูอย่างนี้สมมุติว่าเราไม่อยากจมอยู่กับคนหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่รักเราดีที่สุดคือทำไมเราไม่ฝึกที่จะรักใครสักคนหนึ่งอะทำไมเราต้องไปจมอยู่กับคนที่ไม่รักเราทำไมเราไม่ลุกขึ้นมาเช้านี้เราอยากจะรักใครสักคนเนี่ยคุณแม่ถามคำตอบคือหาไม่ได้ค่ะอ๋อที่รักถ้าเราหาใครรักไม่ได้เพราะว่าแว่นขยายเราสั้นขนาดนั้นนะคุณแม่ว่าหมูหมากาไก่อยู่ใกล้เราอะแมวข้างถนนหมาที่มากินข้าวหน้าบ้านเราอะรักมันได้แค่เดินออกไปเอาข้าวให้มันกินเนี่ยก็เริ่มรักแล้วให้คนอื่นได้ก็รักเป็นแล้วลูกผันพลังงานใช่ค่ะคือถ้าแว่นขยายแล้วมันสั้นเงี้ยก็เอาใหญ่ๆก็มองไปนะคุณแม่อยากจะบอกว่ารักคนอื่นไม่ได้ไปรดน้ำต้นไม้ปะรักต้นไม้ปะรักต้นไม้คุณแม่เนี่ยนะเวลาที่มาวันที่บวชแรกๆมันใจมันเร็วมันร้อนนะทำอะไรรู้ไหมไปซื้อมะลิมาลิตรนึงเหลาไม้กวาดอะแล้วก็นั่งร้อยปะเนี่ย
ร้อยไม่ได้นับหนึ่งรักไม่รักไม่ใช่พูดอย่างนั้นนะเราก็บอกว่าเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนกระทั่งไอ้มะลิไม่กวาดนั่นแหละมันไปอยู่ในใจกันแล้วก็เอาไปสวดมนต์แบบนี้ใช่ไหมคะที่อยู่ข้างๆท่านเนี่ยคะอันนั้นดอกรักอันนี้ก็ให้ทำนะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มาที่แบบขอโทษนะพุบๆๆๆๆมาเขาก็ให้ทำเลยตั้งแต่ลงทะเบียนจริงมาเอาใครทำแล้วยกมือขึ้นเครื่องมือบำบัดไฮเปอร์นะคะถ้าเธอพุบๆๆรวมมันก็ตามมือเธอแล้วก็เอามาใช้บนโต๊ะอาหารคือทุกอย่างเนี่ยเขาทำเป็นอาร์ตเทอราปีหมดแล้วล่ะลูกรักเป็นไม่เป็นทุกข์รักไม่เป็นเป็นทุกข์ค่ะคำถามต่อไปแพทเทิร์นเดียวคนเมื่อกี้เลยนะคะ คนเมื่อกี้บอกว่าอยากเลิกคิดว่าเขาไม่รักคนนี้บอกว่าอยากเลิกวิตกกังวลค่ะอยากเลิกวิตกจริตแก้อย่างไรคะบางสิ่งยังไม่เกิดก็ชอบคิดไปก่อนแล้วก็เครียดก่อนฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านอันนี้เรียกว่าโมหะเนี่ยคือความฟุ้งซ่านนะมันมีกุฏฐัจจะมีความลังเลสงสัยจะอี้จะอันกึกๆพอนึกภาพไหมเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันคือความเป็นพื้นฐานแล้วมันก็มีวิจิกิจฉาสงสัยไม่แน่ใจทำดีไม่ทำดีปล่อยไปวันๆนึงผัดวันประกันพรุ่งอีนี่คือโมหะจริตวิธีการคือต้องถอนอย่างเดียวอันนี้อย่างอื่นไม่ได้เลยต้องถอนต้องถอนโมหะเนี่ยละไม่ได้บรรเทาไม่ได้ต้องถอนเข้าใจคำว่าถอนไหมเคยถอนเสาไหมเสาที่มันปักมาไปในโคนอะโคนมันก็ดูดจริงไหมลูกจริงไหมมันต้องโยกก่อนโยกไปจนกระทั่งมันรวมแล้วปึ้งเอาออกเนี่ยค่ะต้องให้เวลาหน่อยค่ ะคุณแม่ทราบไหมคะคุณแม่ติดหนูแล้วค่ะหนูเป็นคนชอบพูดว่าจะอี้จะอั้นเหรอคะ ติดมันเหรออย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นทำอย่างไรให้ตัวเรากลับมาเป็นคนใจเย็นขึ้นคะที่จริงแล้วการอยู่กับลมหายใจเนี่ยมีโอกาสมากที่จะกลับมาสู่ความเย็นภายในหายใจเข้ายิ้มอาศิทำด้วยทำด้วยหายใจเข้ายิ้มมีคนคอมเมนต์นะว่าเห็นยิ้มของคุณยายแล้วรู้สึกมันมีความสุขเห็นไหมยิ้มของเรามันเป็นความสุขของเราแล้วมันก็เป็นความสุขของคนที่เห็นฉะนั้นการหายใจเข้ายิ้มหายใจออกเนี่ยมีกรุณาต่อบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราเราเคยคิดว่าใครร้ายกับเราเราก็ให้อภัยเราเคยร้ายกับตัวเองเราก็ให้อภัยเราเคยร้ายกับแม่เราเราเคยคิดว่าแม่เราไม่รักเราเราก็เข้าไปขอเข้ามาแอคเหล่านี้เกิดได้ here and now เลยถ้าคุณรักตัวเองจริงๆคุณรักตัวเองเป็นคุณรักคนอื่นเป็นค่ะ start ใหม่ได้ค่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกคำถามขอบคุณทุกการชมขอบคุณทุกการแชร์มีคนแชร์ไป 1,318 แชร์นะคะแล้วก็มีคนกดไลค์ 2,100 นะคะขึ้นไปค่ะก็อนุโมทนาทุกท่านคำถามยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆทุกวันพุธ 10:00 ถึง 11:00 คุณแม่จะตอบคำถามถ้าท่านยังอยากจะให้คุณแม่ช่วยอธิบายสิ่งเหล่านั้นก็รอถามในวันพุธต่อก็แล้วกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เตรียมตัวจะเข้าพรรษาพรรษาแปลว่าฤดูฝนคุณแม่อาจจะหาวิธีการที่กำลังมีคนดูเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะชวนเลยว่าก่อนเข้าพรรษาเนี่ยก่อนฤดูฝนเนี่ยมามีชีวิตที่งอกงามรักตัวเองให้เป็นเราคงทำงานมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ขยายไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ใครที่อยากมาปฏิบัติกับเราในช่วงพรรษานี้เนี่ยเรามีที่ทางที่สัปปายะมากขึ้นอันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงอยากมีนักบวชมาอยู่ด้วยกันสัก100คนอยู่ทั้งที่หุบเขาโพธิสัตว์อยู่ทั้งที่นี่อยากช่วยในช่วงเวลาที่คุณแม่คิดว่าตอนนี้แหละที่ธรรมะต้องกลับมาโลกาจึงจะไม่วินาศเราจะไม่รอเราจะไม่คอยเพราะฉะนั้นพรรษาที่39ของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะเป็นประโยชน์อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วอยากจะให้กำลังใจทุกท่านว่าถ้าเสถียรเป็นที่ที่คุณเคยเสียสละเอาไว้คุณไม่กินทิ้งขว้างคุณมาแชร์คุณมาแคร์คุณมาเคารพตัวเองได้ที่นี่คือบ้านของคุณค่ะกลับบ้านเถอะค่ะพรรษานี้กลับไปดูใจเราให้เราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมลูกแม้ฝนเพียงหยดเดียวพรรษาแปลว่าฤดูฝนนะแม้ฝนเพียงหยดเดียวเมล็ดพันธุ์ก็พร้อมที่จะงอกเข้าใจภาพนะถ้าคุณกำลังซึมเศร้าอยู่คุณอย่าจมคุณอย่าหนีคุณอาจจะต้องการความเป็นกัลยาณมิตรในเสถียรธรรมสถานคุณมาเลยค่ะอย่าเกรงใจคุณแม่แล้วเราก็มีพื้นที่นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีเทคนิคการผันพลังงานที่เราเรียกว่านวัตธรรมการฉุดช่วย
มากมายโดยคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานเนี่ยล่ะค่ะแล้วอาสาสมัครยกตัวอย่างเมื่อวานนี้หนิงมาหนิงบอกว่าถ้าหนิงเป็นประโยชน์อย่างนี้กลางวันหนิงจัดไม่ได้กลางคืนยายชวนหนิงมาอาทิตย์ละวันก็ได้กลางคืนไปสว่างเช้าที่อเมริกาก็ได้เพราะคนฟังเราเยอะวันนี้อุมาถ้าวันไหนอุว่างสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีกลางคืนสัก4ครั้ง4สัปดาห์ก็แบ่งไปเลยมันก็ตอบคำถามซึ่งคราวเนี้ยมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมดีงามมากเลยค่ะกะดึกเนี่ยหนูชอบมันทำได้ไงแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องมีอะไรมากเลยลูกแค่มีโทรศัพท์มือถือตั้งไว้มันก็ตอบคำถามกันได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าฆ่าตัวตายเลยค่ะกรุณานะคะใช้คุณแม่คุณแม่จะขอบคุณพวกเราทุกคนก่อนจบรายการวันนี้ว่าขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์ขอบคุณที่ทำให้เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของคุณแล้วขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่เมื่อตัวเองได้รู้ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ก็มาแชร์มาแคร์มาเล็กสเปกแล้วเราก็มีพื้นที่อย่างนี้ให้กับคุณทุกคนคุณมาเป็นอาสาสมัครเรามีหุบเขาโพธิสัตว์นะถ้าคุณมีหัวใจอย่างนี้คุณมาอยู่กับพวกเราไม่เลือกเพศเลยค่ะไม่เลือกชนชั้นวรรณะเลยค่ะมาได้ค่ะแล้วก็ขอให้คุณรักตัวเองให้เป็นรักให้เป็นทุกๆวันถ้ารักเป็นมันไม่เป็นทุกข์แล้วก็ลองดูนะคะถ้าวันนี้คุณมาได้มาเลยค่ะบ่ายวันนี้แหละค่ะคุณจะเห็นว่าพอเขาสอนพอทานข้าวเสร็จเขาสอนนอนภาวนากับเสียงซิงเกิลโบคุณเริ่มเข้าสู่การลื้อเลยค่ะลื้อเราเรียกว่าละลายตัวเราเองอีกทีหนึ่งแล้วก็สักประมาณ4โมงครึ่งก็จบคุณแม่ก็อยู่กับคุณนี่แหละค่ะคุณเข้ามาคุณแม่ก็รับคุณคุณออกไปคุณก็มาบอกคุณแม่หน่อยว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างลูกเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยอบอุ่นไหมคะสาธุดังๆลูกดังอีกลูกดังที่สุดเนี่ยขึ้นสาธุเนี่ยเขย่าตัวเธอสดขึ้นนี่เธอนั่งข้างหน้าคุณแม่เธอยังซึมไปเลยอ่ะเราพอสาธุสามครั้งเธอก็ตาเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็เห็นอยู่ค่ะโอเคสรุปวันนี้นะคะทุกอย่างไรไม่ให้ซึมเศร้าก็คือรู้ว่าตัวเองทุกข์ยอมรับไม่หนีเสร็จแล้วก็คือเห็นว่าจมและอย่าจมด้วยการผันพลังงานค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการนำพลังงานไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดง่ายๆคือผันพลังงานจากการจมนั้นไปเป็นกุศลจะทำประโยชน์ให้คนอื่นทำประโยชน์ให้ตัวเองหรืออะไรก็ตามกุศลจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณให้หลุดพ้นได้และสุดท้ายคือการรักตัวเองนะคะและถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณมาที่เสถียรธรรมสถานได้อยู่ซอยวัชรพลถนนรามอินทรามาไม่ถูกGoogle Map เลยค่ะคุณภาษาอังกฤษภาษาไทยมีหมดนะคะและถ้าต้องการที่จะเข้ามาสู่กระบวนการนะคะทุกวันอาทิตย์ที่2ของเดือนเราจะมีกิจกรรมในช่วงบ่ายนี้คุณมาทันนะคะชื่อกิจกรรมอะไรนะคะคุณแม่จังหวะชีวิตจังหวะชีวิตนะคะชีวิตมีขึ้นมีลงจังหวะชีวิตค่ะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะมากันทั้งครอบครัวก็จะเป็น mindfulness care นะคะช่วงเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนค่ะมาค้างกันสักคืน2คืนเนาะค่ะและต้องการคำปรึกษาเดินทางมาที่นี่ได้มีมุมสบายใจแต่ถ้ามาไม่ไหวนะคะใช้ LINE @dchat ค่ะตัว @dog_chat เป็นบริการแชทหรือพิมพ์ให้การปรึกษาเป็นเพื่อนสำหรับคุณและหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามขอให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองมีความสุขและก็รักตัวเองนะคะธรรมะสวัสดีค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติการรักตัวเองให้เป็นแค่ดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกแล้วบอกตัวเองว่าลมหายใจนี้กายอยู่นี่กายลมอ่อนโยนกายเนื้อผ่อนคลายแค่ลมหายใจเบาร่างกายผ่อนคลายใจสงบรู้ชัดอยู่อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่
เราทรงพลังเมื่อนั้นอย่าให้จิตของเราแส่สายฟุ้งซ่านไปอดีตหรือลังเลสงสัยกับอนาคตหรอกมันจบแล้วปัจจุบันเป็นที่ตั้งรับอดีตและเป็นที่วางแผนอนาคตแค่เราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันขณะเราตั้งรับอดีตและวางแผนอนาคตทันทีมันเป็นทั้งผลและเหตุมันจึงเป็นเวลาที่เราควรลงทุนสักสองสามลมหายใจแห่งสติมีความปราโมทย์แห่งจิตปรากฏขึ้นไม่เคยทำได้แต่เห็นว่ามีปิติที่ทำได้หายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งปิติก็สงบระงับเหลือความสุขนอนเนื่องอยู่ความสุขเป็นสภาวะธรรมหนึ่งเมื่อเราอยู่กับลมหายใจความสุขสงบระงับเหลือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคิดครั้งใหม่คมขึ้นการเตรียมจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นเช่นนี้คำพูดก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นคิดคมพูดศักดิ์สิทธิ์มโนกรรมกายกรรมวจีกรรมสุจริตขึ้นเราเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์เมื่อชีวิตสุจริตผลของชีวิตก็สุจริตเมื่อกรรมทั้งสามสุจริตกุศลวิบากกรรมก็เป็นผลที่ปรากฏขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นนี้หรอกเปลี่ยนกรรมในชีวิตที่ปัจจุบันขณะเจริญเมตตาให้กับชีวิตรักชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนพนมมือขึ้นนะอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะมีความสุขเวลานี้ขณะนี้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูภายในคือไม่มีความคิดผิดไม่มีศัตรูภายนอกให้ตั้งใจไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธกรุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุ
อัพยาปัชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีหลาย